นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวะตะเมทานังทานังเมปะริสุทธังอาสะวะคะยะวะหังนิพพานะปัจโยโหตุทานของข้าพเจ้านี้เป็นของบริสุทธิ์ข้าพเจ้ายินดีในทานการให้สิ่งของขอการให้ทานในครั้งนี้จงเป็นเหตุปัจจัยให้สิ้นไปแห่งเครื่องดองสันดานกล่าวคือให้บรรลุสู่พระนิพพานด้วยเทอญอิมานิมะยังพันเตภัตตานิสัปปลิวาลานิธัมมิกานิธัมมารัฏฐานิภิกขุสังฆัสสะโอโนหิยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิภัตตานิสัปปลิวาลานิปฏิคันหาตุหัมมากันเทวะมากาปิตุอาทินัญจายะตะกานังเปตานังเทวตานังสัพเพสังสัตตานังทิคารตังนิจายะสุขายะข้าแด่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งพระตาหารกับทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายและมารดาบิดาพงศาคณาญาติเปรตอสุรกายเทวดาทั้งหลายสรรพสัตว์ทั้งหลายสิ้นกาลและนานเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามสาธุสาธุสาธุก่อนที่เราจะได้รับพรในเช้าของวันนี้เป็นเช้าของวันพระวันแรม8ค่ำเดือนยี่ตรงกับวันพุธหรือเปล่าวันพุธที่6เดือนมกราคม2564ปีใหม่ก็ล่วงเลยมาถึงวันที่6แล้วเช้าวันนี้บรรยากาศก็ยังเย็นๆรู้สึกเย็นๆบางคนก็บอกว่าพอสบายสบายคนที่ชอบอากาศเย็นก็ถือว่าสบายอาบน้ำสบายน้ำก็พอดีไม่ต้องพึ่งน้ำแข็งถ้าเป็นไปตามธรรมชาติภาคเช้าๆเราเห็นแสงแดดสาด
สองลอดลงจากยอดไม้กระทบใบไม้กระทบพื้นดินมีเสียงนกร้องเสียงไก่ขันเป็นบรรยากาศของพงไพรก็ทำให้เรามีความรู้สึกสบายใจมันจะผ่านเข้าหน้าแล้งแต่มานึกถึงสมัยเมื่อเราบวชใหม่ๆหรือเข้ามาในป่าโนนกุดหล่มครั้งแรกๆเมื่อ30กว่าปีมันรู้สึกเป็นบรรยากาศที่ประทับใจยังไงอีกบรรยากาศหนึ่งสมัยก่อนนั้นฤดูนี้จะมีดอกต้นยางนาดอกสะแบงบางทีแต่ตอนนี้มันร่วงแล้วมันก็หอมหอมเย็นเย็นหอมอ่อนอ่อนใบไม้ร่วงคว้างลงมาเหลืองเหลืองบ้างหล่นจากขั้วต้นใบไม้ต้นไม้บางต้นก็ไม่มีใบก็เห็นความเป็นไปของธรรมชาติเมื่อใบแก่ร่วงหล่นลงไปใบอ่อนก็แตกยอดออกมาแตกช่อออกมาดูไปดูมาก็เหมือนกับชีวิตชีวิตมีการผลัดเปลี่ยนเหมือนกันถ้าเราเอาต้นไม้มาเป็นเครื่องเตือนจิตสะกิดใจก็จะเห็นความเติบโตจากต้นอ่อนก็เจริญเติบโตมาเรื่อยๆใบไม้มันร่วงก็เหมือนกับชีวิตถึงวันเวลาหนึ่งก็ต้องล่วงลับจากโลกนี้ไปในขณะที่ชีวิตหนึ่งล่วงลับก็มีอีกชีวิตหนึ่งที่เกิดขึ้นพ่อแม่ปู่ตาย่ายายลาลับจากโลกนี้ไปลูกหลานก็เกิดมาใหม่สืบต่อจากรุ่นสู่รุ่นจากรุ่นสู่รุ่นแม้แต่ชีวิตเราคนเดียวก็เช่นกันพอชีวิตนี้ประกอบด้วยธาตุสี่ขันธ์ห้าในการดำเนินชีวิตเป็นมาแต่กระแสจิตวิญญาณยังไม่ขาดโดยส่วนสองยังมีบาปยังมีบุญเป็นเครื่องหนุนเป็นเครื่องหนุนเป็นเครื่องนำพาเมื่อตายปั๊บชีวิตใหม่ก็เกิดขึ้นจากจิตดวงนั้นแต่จะเกิดเป็นอะไรล่ะเกิดเป็นสัตว์นรกได้เปรตได้อสุรกายได้สัตว์เดรัจฉานได้มนุษย์ได้เทวดาก็ได้พรหมก็ได้หรือแม้แต่ความเป็นพระอริยเจ้านั่นคือเกิดทางกายทางจิตถ้าจะเกิดทางอุปาทานล่ะลึกเข้ามาอันนี้เป็นส่วนพุทธศาสนาในแง่ของปรมัตถธรรมความรู้สึกรักตายลงไปปั๊บความรู้สึกเฉยๆหรือความรู้สึกโกรธมันอาจจะเกิดขึ้นมาแทนความรู้สึกโกรธตายความรู้สึกเฉยๆหรือความรู้สึกรักมันก็เกิดขึ้นมาแทนความรู้สึกเฉยๆตายลงไปปั๊บดับลงปั๊บความรู้สึกโกรธเกลียดกลัวรักชังก็อาจจะเกิดขึ้นมาได้แต่ถ้าเราฝึกจิตให้เป็นกลางๆเหมือนเราดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกตอนนี้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้เมื่อจิตเราแนบอยู่กับลมหายใจความรู้สึกรักโกรธเกลียดกลัวอิจฉาริษยามันก็เกิดไม่ได้คำว่าจิตเป็นกลางกลางจิตอยู่เหนือบวกเหนือลบเหนืออารมณ์เหนือการปรุงแต่งนั่นคือจิตของพุทธะจิตของพุทธะคือจิตแห่งความรู้ตื่นเบิกบานสะอาดสว่างสงบไม่เวียนเกิดเวียนตายที่ไหนทำอย่างไรล่ะทีนี้เราถึงจะให้จิตดวงนั้นมันอยู่กับเรานานๆถ้าไม่อาศัยการฝึกการฝนการได้ยินได้ฟังที่เป็นสัมมาปรโตโคสะฟังถูกต้องแล้วเป็นสัมมาทิฏฐิ
น้อมนำลงสู่การประพฤติปฏิบัติจิตประเภทพุทธะก็เกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเราได้ยินได้ฟังแล้วเป็นสิ่งที่ถูกต้องมีสัมมาทิฏฐินำพาตนเองลงสู่การประพฤติปฏิบัติจิตพุทธะเกิดขึ้นไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายจิตพุทธะเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นมาแต่เมื่อยังเป็นปุถุชนหาความตั้งมั่นแน่นอนไม่ได้ก็มีเกิดมีดับเกิดนิดเดียวพุทธะเกิดนิดเดียวเพียงแค่แวบๆพอรู้แล้วก็จิตแห่งมารก็ปรากฏรักโกรธเกลียดกลัวอิจฉาริษยาก็มาอีกท่านจึงเรียกว่าวัฏฏะคือวนการหมุนวนแม้แต่การเวียนเกิดเวียนตายของจิตเดี๋ยวยินดียินร้ายอุเบกขามีสุขมีทุกข์อุเบกขารักโกรธเกลียดกลัวอิจฉาริษยาอุเบกขาถ้าผู้ได้ยินได้ฟังคำสอนพระพุทธเจ้าได้ฝึกได้ฝนบ่อยๆภาวนาบ่อยๆพิจารณาบ่อยๆจิตแห่งพุทธะหรือจิตที่เป็นอุเบกขารู้จักวางเฉยจึงจะเกิดขึ้นทีๆแต่ถ้าผู้ไม่ได้สดับเลยไม่มีศรัทธาเลยไม่สนใจเลยยิ่งมีมิจฉาทิฏฐิมากๆเนี่ยจิตพุทธะแทบจะไม่มีเลยใน1วันอย่าว่าแต่1วันเลย1เดือนก็ไม่มี1ปีก็จะไม่เกิดมีแต่จิตแห่งมารโลภโกรธหลงอิจฉาริษยาข้างแค้นอาฆาตจองเวรอยู่นั่นจิตก็มีแต่ทุกข์ชีวิตก็มีแต่ทุกข์ฉะนั้นบรรยากาศเช้าๆธรรมชาติช่วยเราแสงแดดอ่อนๆสายลมเย็นๆเสียงนกร้องเสียงไก่ขันถ้าเราปล่อยใจไปกับธรรมชาติว่างๆว่างจากความหมายแห่งความเป็นตัวตนเหมือนกับลมหายใจเนี่ยเราไม่เกิดตะกระไม่เกิดโลภลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกไปเราก็ไม่ได้เสียดายอะไรเห็นไหมหายใจเข้ามาใครโลภหายใจเข้าอย่างเดียวเอาไว้อย่างเดียวก็ไม่มีเวลาหายใจออกก็ไม่มีใครนึกเสียดายแล้วตามตะคุบกอดเอาไว้ก็ไม่ก็เห็นแค่ลมเข้าลมออกแล้วจิตเราโล่งๆสบายๆให้มันมีอย่างนี้บ่อยๆนึกได้เมื่อไหร่ก็ให้ได้เวลานั้นจะทำงานทำการอยู่กลางทุ่งกลางท่าอยู่ห้างร้านบริษัทในออฟฟิศหรือสำนักงานถ้าเรามีเวลาให้กับตนเองชั่วโมงละ1นาทีก็ยังดีเอาชั่วโมงละ1นาทีเป็นอย่างน้อยเหมือนเวลาพักเบรกเบรกปั๊บมาดูลม1นาทีแล้วทำงานต่อฟอกจิตฟอกใจชำระชะล้างอยู่บ่อยๆเนืองๆจะเป็นใครก็ตามจะนับถือพุทธนับถือคริสต์นับถืออิสลามศาสนาใดๆก็ได้ลมหายใจเป็นของธรรมชาติจิตว่างๆก็เป็นของธรรมชาติจิตวุ่นวายก็เป็นธรรมชาติเป็นของธรรมชาติเพียงแต่ว่าเราจะเติมอะไรลงไปสู่จิตวิญญาณของเราแต่มาเชื่อว่าโยมที่มีโอกาสฟังอยู่ตรงนี้ฟังถูกทำถูกจะอยู่กรุงเทพอยู่ที่ไหนภาคใต้ภาคเหนือก็คงจะฟังกันอยู่ทำตามกันอยู่เพียงแค่เล่าบรรยากาศว่าในวัดป่าโนนกุดหล่มเวลานี้ อากาศเย็นๆค่อนข้างไปทางหนาวนิดๆแต่แดดอ่อนๆสาดส่องกระทบใบไม้ลมพัดก็มีระยิบระยับทำให้เกิดความเป็นประกายขึ้นมาก็เหมือนกับจิตเราที่มีธรรมะเข้าไปครอบจิตที่มีธรรมะไปประกอบมันก็จะมีความระยิบระยับเปล่งประกายเป็นรัศมีเรืองรัศมีที่เป็นประพัดสอนกลับคืนมา
จิตดวงนี้มันเป็นประพัดสอนมันสร้างรัศมีมันสว่างอยู่แล้วแต่มันมืดมันเศร้าหมองเพราะกิเลสเป็นอคันตุกะมาเยี่ยมมาเยือนชั่วครู่แล้วก็จากไปแต่ถ้าจิตโง่แขกก็มาบ่อยอคันตุกะคือกิเลสโลภโกรธหลงมาบ่อยๆจิตก็จะเศร้าหมองโอกาสเปล่งประกายระยิบระยับนี่ก็น้อยแต่เมื่อเรามาอยู่กับองค์ภาวนาพุทโธยุบหนอพองหนอสัมมาอรหังหรือดูลมหายใจเฉยๆเมื่อจิตจดจ่อแนบสนิทอยู่กับองค์พระกรรมฐานจิตเราก็จะเปล่งประกายเหมือนกับใบไม้ที่ถูกลมพัดกระทบแสงแดดหรือแม้แต่น้ำค้างก็จะมีประกายวูบวาบวูบวาบอันนี้มองให้เห็นเนอะแล้วก็ขอเล่าถึงบรรยากาศก็คิดว่าจะเล่าให้มันเป็นเรื่องเป็นราวแต่ก็ยังทำไม่ได้ถึงบรรยากาศที่ผ่านมาที่เราได้ร่วมกันทอดผ้าป่าสมทบกองทุนวัดป่าโนนกุดลมก็มากมายหลายท่านครูบาอาจารย์ตั้งแต่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพวรมุนีเจ้าคณะจังหวัดนครพนมนะอาจารย์วัดพร้อมคณะสงฆ์วัดป่าหนองชุมพระอาจารย์บุญชูพระครูนิวิทย์บุญยกิจพร้อมคณะสงฆ์ญาติธรรมวัดกันทรารมพระครูพิบูลธรรมาภิรัตพร้อมคณะสงฆ์วัดใต้ราศีสไลนะพระอาจารย์สายันพร้อมญาติธรรมวัดทุ่งแสงธรรมอำเภอสำโรงจังหวัดอุบลนะพระอาจารย์สถิตพร้อมญาติธรรมวัดญาติการามอุทุมพรพิสัยพระอาจารย์พิสิทธิ์พร้อมคณะสงฆ์ญาติธรรมวัดป่านาแกพระอาจารย์ทองพันธ์ปัญญาทโรพร้อมญาติธรรมวัดนิเพทพรารามพระอาจารย์วิสุทธพร้อมญาติธรรมวัดป่าศรีอรุณพระอาจารย์สมจิตพร้อมญาติธรรมวัดลุมพูอำเภอน้ำเกลี้ยงหลวงพ่อแม็กหลวงปู่แม็กนี่ลูกหลานบ้านเราเนี่ยก็ได้ร่วมทําบุญมาเป็นพระน้อยๆลูกหลานเนาะก็อุตส่าห์ได้ร่วมปัจจัยมาร่วมทําบุญด้วยแล้วก็มีครูบาอาจารย์อีกหลายๆถิ่นหลายที่โดยเฉพาะญาติโยมเนี่ยก็ยังมีมาเรื่อยๆวันนี้อาตมาคิดว่าอยากจะไปทำเห็นเงินมันยังมีอยู่ อันนี้เพียงแค่คิดเด้ แต่ก็คงทำให้ได้คือไปสร้างเสาธงให้กับโรงเรียนหนองแหวงพลขวาวปารภครั้งหนึ่งตั้งใจจริงจังแล้วแต่มันเกิดความไม่เรียบร้อยก็พักมาแต่บัดนี้ก็คงจะต้องไปทำแล้วก็มองไปว่าลูกหลานนักเรียนทีนี้จะเป็นการเก็บคะแนนแล้วเด้อลูกหลานนักเรียนบ้านโนนสังเนี่ยจะเก็บคะแนนแล้วใครตั้งใจเรียนดีเป็นเด็กดีแล้วช่วยการงานพ่อแม่ไม่ใช่แค่เรียนหนังสือดีอย่างเดียวเรียนหนังสือเก่งถ้าทำมารยาทการปฏิบัติตัวไม่งดงามก็คงไม่ให้จะให้คนที่เรียนดีแล้วก็มารยาทดีช่วยงานพ่อแม่หน้าบ้านสะอาดในบ้านในเรือนสะอาดอันนี้ก็คงจะมีทุนการศึกษามอบให้โรงเรียนหนองแวงพลขวาวก็คงพิจารณาอาจจะตามเหตุให้เป็นชั้นละหนึ่งหรือชั้นละสองคนก็ยังไม่แน่นะลูกหลานบ้านโนนสังเนี่ยอาจจะเข้าโรงเรียนในเมืองอะไรบ้างผู้ที่ใส่บาตรเนี่ยเด็กที่มาใส่บาตรที่มาช่วยงานวัดก็น่าจะมีทุนการศึกษาพิเศษให้อันนี้ก็รอดูว่ามันจะออกมาวันไหนเวลาใดเพื่อให้กำลังใจกับผู้ที่ทำคุณงามความดีผู้ที่มีศีลมีธรรมจะเรียนเก่งไม่เก่งอันนี้ไม่ใช่เงื่อนประเด็นเอาคนที่มีความกตัญญูกตเวทีพูดจาเรียบร้อยช่วยงานพ่อแม่ให้ชาวบ้านเป็นผู้ตัดสิน
ผู้นำผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่นะในชุมชนผู้เฒ่าพ่อแก่นี่แหละหรืออสม.เป็นผู้ช่วยดูอันนี้ให้มันยุติธรรมที่สุดทำไมเพราะต้องการผลิตคนดีความกตัญญูนี่เป็นเครื่องหมายของคนดีถ้าคนไม่มีความกตัญญูมันจะดีมันก็ดีไม่จริงหรอกพระพุทธเจ้าไม่ได้รับรองพระพุทธองค์รับรองคนที่มีความกตัญญูรู้คุณกตเวทีรู้จักตอบแทนนั่นแหละชื่อว่าเป็นคนดีพระพุทธเจ้ารับรองอย่างนั้นมีเครื่องบ่งบอกไว้อย่างนั้นเราก็เชื่อตามฉะนั้นวันนี้เห็นญาติเห็นโยมมาทำบุญในวันพระก็รู้สึกอนุโมทนาสาธุนะต่อไปให้เราได้ตั้งใจกรวดน้ำรับพรเราไปแจกนะไปแจกก็อย่างที่เห็นในภาพนะอย่าว่าไปแจกเลยเนาะเราไปมอบเราไปมอบก็เห็นทุกคนคนทุกคนลำบากคนขาดแคลนคนที่ลำบากจริงๆนะก็เจอก็เห็นครั้งต่อๆไปก็คงจะหลากหลายกว่านี้ถ้ามีบุญได้ทำมีโอกาสได้ทำก็มีขอมาแล้วเด้ปีละ2ครั้งได้ไหมหรือว่าปีละ2เดือนครั้งว่าไปนู่น โอ้มันก็ดีอยู่คนให้ก็ดีใจคนรับก็ดีใจแต่ว่าของจะมาให้เนี่ยมันจะมาจากไหนล่ะก็คอยดูว่าแล้วแต่บุญแล้วแต่มันจะเกิดธรรมาก็คงจะรับบริจาคไปเรื่อยๆนะรับไปเรื่อยๆนะเปิดกองทุนไว้นี้เต็มที่ตลอดเวลานะต่อไปก็ตั้งใจกดน้ำรับพรเนอะยะถาวะริวหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปัตติตังตุมหังคิปะเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปันนารโสยะธามณิโชติสัพพิติโยวิวัชชันตุสัมตารายโยสุขิทิขายุโกภวะธนสีลิสานิจังวุฒาปัจจังจัตตารุธรรมวัตติอายุวันโนสุขังภาลังภาวตุสัมปมังคะลังตุสัมภเทวตาสัมเวนัสธาสุทธิภวันภวตุสัมภมังคะลังรักภเทวตาสัมนุภาเวนัสธาสุทธิภวันภวตุสัมภมังคะลังรักตุสัมภเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสธาสุทธิปฏิสังฆาโยนิโสปินดาปาตังปฏิเสวามิเนวะทวายะนามาทายะนามันดานายะนาวิภูยาวะเทวะอิมัสสะกายัสสะยาปานายะ
วิหิงสุปาระติยาพรหมจริยาอิติปุรานัญจะเวทานังปฏิหังคามินาวันทานังนาอุปาเทสามิยัตตราจะเมภาวิสติอนวัชชตาสุวิหารโอจาติประเคนภัตตาหารไปญาติโยมท่านใดอยากมาร่วมประพฤติปฏิบัตินะกับผ้าขาวแม่ชีกับพระคุณเจ้าก็มาเด้อนับตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปก็คงจะหลายวันอยู่อย่างน้อยๆก็7-8วันมันจะว่าพิเศษก็พิเศษในแบบฉบับของพิเศษในวัด จนถึงวันที่14นู่นแหละ13-14ถึง13-14ถึงจะผ่อนให้เพื่อเตรียมใครจะเข้าคอร์สนะเข้าคอร์สที่สันเลขาธรรมก็เจริญพรเด้อจองมาได้นะเขาคงไม่เป็นไรนะสมัครได้วันที่15-18นะคอร์สปฏิบัติที่สันเลขาธรรม15-18แล้วก็เป็นสัปดาห์สุดท้ายที่เราจะประชุมคณะกรรมการวัดในบ้านนนสังก็เตรียมไว้กรรมการวัดทุกท่านก็เตรียมไว้น่าจะเป็นวันที่31เลยวันที่31เป็นวันอาทิตย์เป็นวันสิ้นเดือนวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนเนอะประชุมประจำปีคณะกรรมการได้ลงมติไว้ว่าประชุมปีละ2ครั้งนะคณะกรรมการวัดอันนี้คือประชุมสมัยสามัญถ้าสมัยวิสามัญก็แล้วแต่ว่ามีเรื่องด่วนไหมแต่ปกตินี่ปีละ2ครั้งนะลงมติไว้ก็คือรอบแรกจะเป็นวันที่31มกราคมเป็นวันอาทิตย์นะจำกันไว้ด้วยเด้อวันที่อันเนี้ยญาติโยมแผ่เมตตาเวลาพระคุณเจ้ารับพัตตาหาร